่อละครเมื่อคืนนี้ที่ออกอากาศเป็นตอนแรกเลยวิมานทรายเมื่อวานนี้ในข่าวเย็นช่องวันคุณผู้ชมเรียกเตือนทุกคนแล้วนะว่าห้ามพลาดตอนแรกเพราะมันจะมีโมเมนต์ที่หลังจากนี้คุณอาจจะไม่ได้เห็นอีกเลยเป็นโมเมนต์ของนายคนขับรถแล้วก็เจ้าหญิงประสาททรายค่ะเจเจพิพัฒน์แล้วก็เอสเธอร์สุปรีลีลานั่นเองเมื่อวานมันฟินมากจริงๆผู้ชมแต่ละฉากเนี่ยที่เขาเจอกันมันเป็นความแบบดูเป็นการเจอกันแบบด้วยเหตุการณ์อันตรายแต่หลังจากนั้นมันน่ารักหมดเลยอ่ะคือมันเป็นความแบบสบายสบายคือผมคาดไม่ถึงไงว่า EP แรกคือจะฟินขนาดนี้แล้วเหรอนั่นน่ะสิแล้วมีสายให้เราวิทย์ไว้กระตู้หูไปแล้วคุณผู้ชมคือหลายคนมาบอกว่ารอดูเพราะอะไรเพราะว่านี่คือการมาเจอกันเป็นพระนางครั้งแรกของคู่นี้แล้วคือมีทุกคนบอกว่ามันไหลลื่นธรรมชาติมากมันดูเป็นเรื่องจริงไปหมดเลยมันดูเข้ากันแล้วดูไปเราเขินจริงๆนะคุณผู้ชมมันมีหลายฉากอะไรอย่างเช่นเอวี่ชื่ออะไรนี่ขนาดดูมาแล้วเมื่อคืนมันมีหลายฉากเช่นแบบฉากที่แบบจุกกันเขาดูดเลือดให้กันก่อนเพราะว่าไปโดนหนามกุหลาบตำเออหนามกุหลาบตำเพราะว่าแบบซื้อให้อย่างนี้ซื้อกุหลาบให้แล้วก็แบบจึ๊กนี่เลือดออกมาดูดจุดนี้เลยซึ่งเอาตรงๆทุกคนจะคิดว่ามันจะจบแค่นี้เออก็พอแล้วก็โรแมนติกแล้วนะแล้วเดี๋ยวเขาไปต่อวันหน้าปรากฏว่ายังไงฮะดูดเลือดอย่างเดียวมันไม่ค่อยหนำใจหรือไงไม่รู้ก็เลยให้เลือดนางเอกต่อนะคะกลัวเลือดหมดตัวอ่ะใช่กลัวเหรอนี่คุณผู้ชมเราคิดว่าจะมีเหตุการณ์มาขั้นนะไม่พูดอะไรให้ดูก่อนเลยเอาตื่นเต้นเนี่ยเนี่ยโอ้ยนี่ตอนแรกที่ชะงักเรานึกว่าจะมีอะไรมาขัดขวางใช่ไงใช่แต่ปรากฏไม่มีช่องวันทำไมให้กำไรเราขนาดนี้จริงนี่พระนางจุ๊บปากกันตั้งแต่ตอนแรกอะคุณผู้ชมอริสรากับพานินแบบนี้คือมัน EP แรกหลายคนกระแสในโซเชียลก็คือแบบกรี๊ดตายแล้วจุ๊บแล้วอะไรแบบนี้อันนี้แค่เป็นฟิลของเรื่องของความฟินความจิ้นของเคมีคู่นี้นะแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งอย่างที่คนก็กรี๊ดไม่แพ้กันอะไรคะความละมุนความเป็นสุภาพบุรุษความพระเอกของเจเจพิพัฒน์มันมีหลายฉากคุณผู้ชมที่หลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มันหล่อใสอบอุ่นเหลือเกินผมชอบฉากที่เขาไปผูกเชือกรองเท้าให้น้องอ่ะใช่มันดูเป็นการแสดงความรักที่แบบผูกพันมากนะรู้เลยว่าพี่ชายคนนี้รักน้องมากขนาดไหนเพราะว่าเวลายิ่งเขาอยู่กับน้องเขาก็อ่อนโยนมากเช่นเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ก้มลงผูกเชือกรองเท้าให้น้องแบบนี้แล้วน้องอ่ะสายตามองก็คือแบบเป็นเด็กที่แบบรู้เลยว่าความสัมพันธ์พี่ชายกับน้องชายคู่นี้มันดีมาตั้งแต่เด็กแล้วแน่ๆใช่คือดูแลกันมาตลอดเลยเนี่ยน้องชายดูอบอุ่นเหลือเกินนะคุณผู้ชมเนี่ยผูกเชือกรองเท้าให้กับยูจีนนะคะหรือว่าพินโยนั่นเองคือคุณผู้ชมมันก็เลยมีคอมเมนต์จากในโซเชียลหลายๆคอมเมนต์มากๆนะคะไม่ว่าจะแบบว่าพี่เขาดูอบอุ่นมากค่ะ หรือว่าจะเป็นโมเมนต์ที่บอกว่าเปลี่ยนจากท่านรองประธานเป็นไดรเวอร์ก็เท่ไม่เบานี่ในหัวมีแต่คำว่าเจ็ดหล่อ ชอบคอมเมนต์มากมีบอกว่าแพ้รอยยิ้มนายคนขับรถด้วยนี่นี่กล้องโคลสอัพหน้าใกล้ๆก็คือหล่ออะไรเบอร์นั้นนะคุณเจดหล่อทุกมุมจริงๆโดนความหล่อของเจดตกกันไปแบบตามๆกันแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราดูความฟินความจิ้นความอบอุ่นไปแล้วนะมันก็มีจุดหักเหแล้วเมื่อคืนนี้หลายคนแบบช็อกเหมือนกันนะคือตอนท้ายๆของเมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชมในฉากเนี้ยมาขอแต่งงานมาขอแต่งงานแล้วดูดิมีลูกหาอยู่ข้างหลังอ่ะพอให้กำลังใจปรากฏเฟลคุณผู้ชมฮะเกิดอะไรขึ้นพินโยเศร้าหนักมากเศร้าถึงขั้นไปกินเหล้าเมาเดินกลับบ้านไม่มีสติเดินอยู่ริมน้ำสักพักเจอจักรยานมาเฉียวอย่างเงี้ยตกน้ำแล้วเป็นการตกน้ำตอนที่เมาอ่ะพี่เดียจะรอดมันก็ต้องแบบว่าเป็นฟิลแบบสลบไปเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ไงดูหน้าดิดูหน้าดิก็คือแบบเนี่ยไหลไปตามอย่างนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเมื่อคืนมันจบแบบนี้มันจบตอนที่จมน้ำไปแบบนี้เลยคืนนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากนี้เพราะว่าตอนอยู่ในน้ำเหมือนกับถ้าเราเป็นคนดูเรารู้สึกว่าเหมือนเขาจะยอมแพ้แล้วอ่ะใช่ๆไม่อยากจะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือไอ้นี่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นแต่เรายังไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่ผมจะบอกคุณได้ก็คือว่าความฟินความอบอุ่นของเจดเมื่อคืนนี้คุณพานินหลังจากนี้คุณจะได้เจออีกหรือเปล่าเนี่ยดูสายตาสายตามันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือถูกไหมฮะความเย็นชามาแทรกแซงเข้ามาไม่สายตาเปลี่ยนแล้วเหรอทำไมยังยอมขึ้นไปอยู่กับอลิสราอยู่อ่ะอันนี้ก็น่าคิดแล้วล่ะคุณผู้ชมวิมานทรายนะคืนนี้สองทุ่มยี่สิบนาทีตอนหนึ่งยังจัดหนักขนาดนี้ตอนที่สองคุณพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะฮะใช่แล้วค่ะ